วันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์สมเด็จของปวงฆ้าชาวสยามบารมีขจรไกลทั่วเขตคามระบือนามน้อมเกล้าวศิรกรานที่สิบสองสิงหามาบรรจบเวียนมาครบอีกวาระพาสุขสันปวงประชาไร้ทุกข์ สุขสำราญบารมีพระองค์ท่านนั้นเกิดไกลศิลปาชีพเบิกบานงานฝีมือต่างยึดถือเป็นแนวทางสว่างสวยัยพะงาเด่นด้วยพระองค์เห็นการไกลทำให้ไทยสุขล้นเป็นต้นมาพนมกรก้มกราบองค์สมเด็จ ดุดยาดเพชรส่องใจไทยหันษาขอพระรานาไมไร้โรคาพระชนมายุยืนยงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายประกอบภูนพิไกรประธานชมลมครูอวโสโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิศนุโลกพร้อมด้วยที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกชมรม